ถวายความเคารพครูบาอาจารย์เพื่อนสาธมิกทุกรูปนะที่ติดตามรายการกันมาด้วยตลอดนะครับศรัทธาญาติโยมทุกท่านเออทุกกัดได้เจริญพรในยามค่ำคืนนี้นะศรัทธานะวันเสาร์ที่12ตุลาคม2567ได้มาพบกันเช่นเคยเนาะสถานเนาะกับพระอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระมหาบวรวิรัตนโชโตจากที่สงนครลำปางนะออกอากาศที่วัดอุทุมพรบันตาเดือแล้วก็ได้มาสนทนาธรรมกับศรัทธาญาติโยมในเวลาเดิมก็คือ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะช่วงใดที่บทิการบทิงานยังพระอาจารย์ก็ถือโอกาสมาปะมาพบกับศรัทธาแบบนี้แหละนะศรัทธานะได้ถือโอกาสได้รวมสนทนาธรรมกันโดยตลอดหนึ่งจักว่าประเด็นต่างๆนะที่เขาจะได้มาอุมาจาตามประสาชาวพุทธของมูเฮาทั้งหลายแม่นิตยาโทรมาตั้งหลายมันขึ้นจอมันบ่ได้ขึ้นอันมือถือโทรมาใหม่หรอกถ้ามันขึ้นจอนะครับมันได้เนออันลองโทรมาใหม่กั๊มหนึ่งจอโทรหลายแต่ว่ามันขึ้นคอมพิวเตอร์เนาะที่พระอาจารย์กำลังถ่ายถอดสดอยู่นะลองโทรมาใหม่เผื่อมันจะขึ้นตั้งอันมือถือนะถ้าขึ้นดังมือถือเนี่ยมันฮับได้ทันทีเลยนะมันโทรเอาซึ่งที่ตามพระอาจารย์ก็เหมือนเดิม2ช่องทางช่องทางแรกก็ในส่วนของ Facebook Live นะสถาบันเดี๋ยวนี้ตันสมัยเนาะตันสมัยขนาดนักเลยเพราะอย่างประวัติหลายคนหลายท่านนะฝึกฮัดจนคล่องจนเป็นนะใจโทรศัพท์ยุคใหม่สมัยใหม่นะเล่นเฟซเล่นออนไลน์นะหลายคนเป็นทำได้ทำเก่งเนาะแล้วก็ใจอินเทอร์เน็ตโดยอย่างโดยสำหรับสถาติเล่น Facebook อยู่แล้วเนี่ยนะกดดีแว่นมีคำว่าค้นหานั่นนะแล้วก็พิมพ์จีบพระอาจารย์ไปพระมหาบวรวิรัตนโชโตนี่นะแล้วพอมันคืนเซตสถาก็เพิ่มเพื่อนเดี๋ยวก็จะปรากฏอันหันพระอาจารย์ทุกครั้งในคราวที่พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดรายการสดหรือ Facebook Live ในส่วนของ Facebook เนาะแล้วสถาที่ฟังพระอาจารย์ผ่านวิทยุนะซึ่งมีนักวันนี้ไปตาสมปล่อยอันมาได้ถามถึงสกรรมเนาะว่าแม่เป็นจริงอย่างบอกพระอาจารย์ว่าฟังพระอาจารย์ตึงวันเนี่ยถ้าบริโทรหาเจ้าแม่ขจรเออแม่ขอถามหน่อยเจ้าถามหน่อยอีน้อยเดียวเหรออันศพเขาตีว่าตีว่าเขาเสียวันนี้นะท่านเจ้าลาดกับยืนนี่ไพ่คนมันจะได้มู่ว่าไฟมาเข้าอีน่ะไฟหยังไฟมาเข้าในเฮดีนแล้วก็มันเป็นนอนนะนอนมันยังมาส่องไว้หรอในตู้เย็นนะก็บอกหัวจะได้ว่าการรักษาบดีเนี่ยกับการในตู้เย็นมันไปเข้าได้จะได้น่ะมันดึงได้หมดอ่ะมันดึงได้หมดอ่ะเจ้าฮะมันดึงได้หมดอ่ะนอนก็ธรรมดานอนมันมีกลิ่นเหม็นหรือมีสาบซบสัตว์ไงมันเข้าอยู่แล้วเจ้าเป็นเรื่องปกติแม่มันแขกคืนเดียวน่ะแต่คืนเดียวกับก่อนนั่นลงเป็นจีได้ก่อนหน้านั่นน่ะก่อนนั่นจะเป็นอย่างเช่นอย่างคืนเดียวอ่ะหมายถึงโซบอ่ะโซบเป็นตายไม้ก็ตายเก่าอ่ะก็ตายได้ละ2คืนแล้วขนาดกับบางทีการรักษาบอดี้บอดี้ชีทฉีดฟอร์มาลินหรือว่าบอดี้แจกตู้เย็นนี่ก็บอดี้ชีทแล้วก็แจกเย็นแต่ตัวเรียนบางทีกับ บางทีนอนมันก็อยู่ในหันอยู่แล้วบะมึงบะได้ล่างกันนะบางทีเปิ่นอันบะได้ล่างก็มีในรูเผลอไปประมาณเนี่ยจะเป็นปกติแม่เป็นปกติเลยจะไปเจอเป็นเรื่องแปลกเรื่องนี้นะ ได้กันนี่กันมันเคยชัดเจนเนาะ
อ๋อมคันนเสร็จเฒ่าคนเฒ่ามีกระดูกกำหนังจะแต่กระตือตึงมันเป็นก็น้ำเนี่ยโซโซเนี่ยนะเออน่ะแสดงว่ามันบ่ได้ดูแลดีหรือไปก็อันตู้เย็นบ่ทำงานนะกะตู้เย็นน่ะไฟมันเสียได้อันก็ไอ้ใดมันเสียอย่างมันเสียต่างๆความเป็นเสือหลายอย่างอยู่เจ้ามันมีเหตุปัจจัยหลายสิ่งแต่ปัจจัยเหลือขึ้นหนึ่งจ้าสักอย่างอ่ะเจ้ามันเป็นเรื่องธรรมชาติตู้เย็นแกนดีใส่ไปแม่นะนะเออนั่นน่ะมันก็มีไปผิดแพทลาดตัวตรงได้ตัวดีเนี่ยยังหมดเป็นอย่างมันเรื่องผิดพลาดได้จ้ะธรรมดาธรรมดามากไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกสบายใจได้มีอย่างมีคืดมีจ้าสักอย่างโอเคสาธุแม่กระจอนสาธุเจ้าอ่ะแม่นิตยาเจ้าเจ้าตะกลีา้ยลูกกับเดี๋ยวนี้ลายลูกกะบรรลุหรอลายตะกี้อันอ๋อนี่ลายเนี่ยที่แม่โทรมาตะกี้เนี่ยมันขึ้นที่มือถือมันบ่ได้ขึ้นเอ้ยมันขึ้นที่จอคอมพิวเตอร์มันบ่ได้ขึ้นมือถือเออมันก็เลยฮับบันไดนะซึ่งพระอาจารย์ก็ดูแล้วมันอาจเครื่องพระอาจารย์มีปัญหาหรือจะได้หวยได้นะเจ้าอันนี้แม่โทรโทรศัพท์มาก่อนเจ้าเจ้าแล้วโทรครั้งเดียวติดเลยกะเจ้าเออเก่งลูกหอแสดงว่ามันปกติแล้วกันเออหลายคนเป็นโทรเต้นเนอะอันนี้โทรครั้งนี้อ่ะติดเลยไงกะเอเจ้าอเราไลฟ์เนี่ยบ่ได้นะกะตะกี้นะกะไลฟ์ก็ขึ้นอยู่จ้ะแต่มันขึ้นที่เจอตีอันคอมพิวเตอรร์หับบ่ได้บ่ได้แหละเจ้ามันต้องขึ้นกับมือถือเนี่ยอันถึงจะหับได้เหมือนเนี่ยกะแต่วันอย่างนี้ว่ามันอีก12แมวเออวันนี้สดสดร้อนร้อนเลยโทรมาอย่างกับร้อนอีไหนได้ยินเสียงแห้งเหมือนแน่ อุ่นอุ่นพห่ัอกนอยหู่อเนด้อเจ้าเจ้าชัดเจนนี่นะแม่เนาะใจผ่านเนอเจ้าชัดเจเจ้นาเจ้าสาธุเแจม่้าสาธุสาธุสาธุเจ้าอ้าแม่มาไรแม่สาเจ้าอาจารย์เจ้าเจ้าเจ้าแม่ใครของเราค่าจานหยังซึ่งไม่จ้างค่าจานยังไปคิดที่จ้างอย่างนั้นเนาะใครของเราอยู่นี่ดื่มมีสักคืดสักใจจ้าสบายใจแล้วเนาะพระอาจารย์เนาะเออสบายใจดื่มมีอย่างคนเขาเกิดกับตายอย่างเดียวนั่นแหละใช่ไงเนาะพระอาจารย์เนาะมีสักสอย่บางายนะสจ๊ะบายเนาะเออตั้งไปตมัน้งสมันบายใจนะพระอาจารย์เนาะมันต้องไปเขียดอย่างมันเนาะพระอาจต้าองรย์ไปเนาะเขียดอย่างมาตั้งไปตั้งมันนะกะมีอังก็แต่วพ่าบไผพบนึกมันถึงอันแตนเดียดมือแม่นะอ่าแม่ว่ามืออย่างกับอึงเนาะพระอาจารย์กะโอ้ไม่ได้นำเดียวนี่ค่ะคนเดียวนะแต่ดีขึ้นแล้วไงเจ้าไปสั่งคนเดียวอย่ามองค่ะดีขึ้นแล้วแหลละแถมเจ้าแต่วันนี้ดีแล้วเจ้าอ่ามันหยอบแล้วก้าหายละหายละมันเป็นยังแล้วเจ้ามันจีเหมือนแตนมันช่างเรื่องอย่างแกพระอาจารย์ไปเลยเลยใจยังสบายใจนะพระอาจารย์เจ้าไปเขียดไปอย่างมันพลุ่มเปลือยชีวิตนี่มันมีอย่างเบ็ดสาระสักอย่างอืมแต่แม่ก็จะเนี่ยอยู่บ้านนะเออแต่แปลงดอกไม่ของแปลงมาฟังเพลงลงโบสถ์ที่ตลกแม่จะใครหัวเนี่ยแต่ก็ขอฟังเพลงเย็นบางทีอันโอ้แม่วันไหนนี่ฟังก็ฟังชอบเพลงเย็นลูกฟังอยู่คนเดียวใครหัวคนเดียวน่ะใจดีว่าอาจารย์เพลงเย็นอืมเนี่ยไม่เครียดมันเนอะสุขใจไหวเจ้าเจ้าสาธุแม่มาไหลสาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้าฮะสาธาดอกคำไตแม่บัวตองกราบนมัสการเจ้าเจ้าที่ยืนจัดนะฮะตอนนี้ยืนมาพ่ออาจารย์เลยจัดจัดไปแก่ๆกันตุ๊กข้อหาตุ๊กนี้เหรอเอ๊ะมันเป็นไหนโอ้กับพอเจ้าคนนี้พอผ่านเขาวันนั้นคืนพระจานทร์เข้าจ่าน้อยแต่คืนนี่เข้าประมาณสัก2 ทุ่มเช้าไปนี่ก็ฮะเจ้าพระจานทร์เข้าจ่าน้อยแต่คืนท่านพอภาพเก่าวันนั้นเสียผู้พร้อมกับป้าเกิดมุดเวลาบนมือแต่วันนี้เข้าแต่หัวค่ำวันนี้นะเข้าเร็วน้อยนึงเจ้าก็อันดูเหตุดูการดูงานดูอย่างปั๊บไปตามนั่นน่ะแม่บ่ได้เดือดร้อนอย่างนั้นเนาะ
สบายใจดีละชัดเจนกันดีละสาธุเนอร์สาธุเจ้าแม่บุญนับฮัลโหลเจ้าได้ครับหนังสือสวดมนต์ยังฮะหายไปหลายมื้อหลายวันแล้วนี่ได้ครับได้ครับหนังสือสวดมนต์หรือยังท่านอาจารย์ฮะแม่บุญนับเจ้าได้ครับหนังสือสวดมนต์หรือยังยังได้รับแต่เจ้าตรงมาแล้วคะแม่อันแม่สุนันทาเปิดรับอาสาส่งฮือวันนี้อ๋อวันนี้แหละเจ้าให้ส่งไป2เล่มเด้อต้องถึงเจ็บก้าส่งวันนี้มาถึงเจ็บแล้วว่าฉันไปจันดีไปจันดีโทรมาหาตัวแต่เจ้าอ่ะได้หนังสือแล้วใกล้นะพระอาจารย์จะขึ้นบนกระซ่อมมีกับเพลงอีหลักตั้งจะขึ้นก็ว่าไปหาหมอโรงพยาบาลไข่ไปวัดสายตาอ๋อจะไปพาตาวันที่19ธันวาคมนะอ่าตะวาแหละตะวาพระอาจารย์อยู่เปิ้นอบรมละอ่อนเปิ้นตาเป็นนั่นก็ต้องกระจกเลยนะอ๋อพี่พาแล้วกะจะได้ไปพาวันที่19ธันวาคมนี่เจ้าไปวัดเลนตาไว้เจ้าเจ้าอืมก็เปิ้นว่าจะเตรียมตั้งไว้กับอันนั้นตัวใดก็สี่ปันแปดนี่นะการเสียการต้นเกินเจ้ากับมาแป้งแม่มาแป้งอู้สายตาราคาเป็นล้านคุณต้องบันทายเป็นว่าจะเอาเลนพิเศษใส่เฮ้ยนะเจ้าถ้าไปเตะโอ้มันเป็นสำคัญหนึ่งหูหนึ่งตานี่นะเจ้าไปเสี่ยงมันมัวมันบักไข่หันซับพอหน้าไปกับใครพูดจ้ะอยู่ที่หมอฮะนะหัวนี่ไปใส่มาได้10กว่าปีแล้วนั่นเปิดเข้ามาข้างนี่ใส่มามาได้แล้วข้างนี่ยังดีอยู่อีหนาว่าใส่มาจำได้แล้ว10กว่าปีแล้วเองดีละดีละก็อันต้องรักษาหน่อยสุขภาพเดี๋ยวประมาณสัก 2-3 วันนี่ก็น่าจะถึงไหมเจ้าถ้าว่าได้หนังสือจะกระแจงว่าจากกำเนิดจะได้มาอ่านได้มาท่องได้มาจำเมื่อวันสิ้นแล้วก็นี่กับว่าตัวเองตัดผมตัดผมมันเป็นอย่างเป็นอย่างเดียวอันได้หนังสือแล้วก็สอดด้วยกันเนอะสาธุเจ้าเจ้ากำลังใจสาธุสาธุเจ้าเจ้าเจ้าแม่สุนันทาเจ้านมัสการเจ้าค่ะจ้าแม่อันบุญหนักน่าจะได้ฮับประวัน2วันนี่ล่ะแม่ก็ครับอันเปิ้นบอกว่าของแม่หนักแฮมจานจะจาน้อยนึงนะเจ้าอ๋อแฮมสักกี่ปี10ปี จานน้อยนะสัก2 3วันพอว่าเป็นว่ามันจัดมันยุดอีกอ๋อแม่นมันจันยุดแท้ดูส่งวันนี้วันเสาร์เนาะมันจันเป็นยุทธ์ลักว่าจะจ้าน้อยหนึ่งเป็นยังแต่ตั้งเกตเนี่ยจะเลี้ยวก่อนค่ะครับเป็นยังแม่บุญนาคผลล้อมาร้อยปีแล้วหรอร้อยสัก2-3 วันขอบคุณจัดหลายปออันปอมาด้วยกับปอเสถียรครับขอบคุณจัดหนักเลยที่เป็นภาระธุระก็อันบัดได้ทรงง่ายง่ายเป็นยังเจ้าอาจารย์มียังกะบอกไปเจ้าขอบคุณก็นั้นมาได้ทรงง่ายอันนะครับลืมไปห้องหยังไปห้องแต่ว่าอันเตรียมไปตลอดอยู่แล้วจ้ะนี่ก็ได้ขอบคุณจัดหลายเนาะเจ้าสาธุสาธุแม่สุนันทาสาธุเจ้าสถาหลายคนที่หายไปนี่มันแน่ใจว่าเป็นอันโทษติดบัดติดนะแม่น้อยเจ้าโทรกี่ครั้งไปวัดน้ำเดียวนี่โทรครั้งเดียวติดอีเจ้าครั้งเดียวติดแสดงว่ามันปกติละกาลองเปิดพออันโทรศัพท์พอเป็นว่าโซดแต่วันนี้เนาะ จากน้ำหนองอาจารย์เนาะเจ้างามเอามาจากอินเทอร์เน็ตและจากมุสถาพรโซดแต่วันนี้จื่นตาจื่นใจเล่นๆมาได้เจ้าขันลังสู้ใจใจนี่แม่นะ
มันบางงามตัดนี้ดูเจ้าหนังขวางนี่แหละเดี๋ยวจะหาวัดสีได้ผมหนตกก่อนเจ้าฮะสีได้ผมบ่ฮู้ตอนนี้อยู่อันเพ่อยู่ไหนอาจารย์อยู่อันวัดอันเนี่ยกับตาเดือนนี่กับวัดอันปฐุมพรเจ้าแต่กับไปอันสีได้ผมอยู่เรื่อยอยู่แต่ว่ากับไปอบรมละอ่อน2วันขําเจ้าที่วัดสีได้ผมมันเคยเห็นเนาะมันยามแล้วเนาะเจ้าก็ไปมาๆอยู่เจ้าไปผ่องมาผ่องยังผ่องอีน่ะครับอันเจ้าวัดก็อยู่ตนเดียวเนาะเจ้าก็เลยช่วยกันสถาปนก็จ่วยอยู่เจ้าจ่วยกันทําความสะอาดวัดวาอารามกันอยู่เจ้าก็ไปมาๆไปวัดอะไรแม่ย่ําเคยไปเดี๋ยวนี้โอ้ใครบ่เดี๋ยวถึงจะได้ไปเนาะใครบ่เคยมาวัดแต่เดี๋ยววัดรุมพรนี่เสียดายขนาดเลยนะเดี๋ยวก่อนสอหาหมูครับต้องเอาโอกาสมาจะมีงานกฐินวันที่10จะเสาร์วันอาทิตย์ที่10เจ้าวันบันไหลน้อยๆก็วันที่20น่ะเจ้าอ๋อทุกวันแม่ก็ไปแปลงไม่เสียสตังค์อืมทุกวันนี่นะมานึงมีกูวัดบัดเดี๋ยวนี้นี่นะเจ้าคนเฮาก็ใจกับแปลงต้นขาแม่ก็เป็นคนคนเฮาแม่ยังก็เป็นไปแปลงให้เสียบสตังค์ก็อืมๆก็ดีล่ะทําให้ง่อมให้เงาฝึกสมาธิโดยฝึกสติโดยจะไกลบ้านน่ะไกลวัดไกลก็สะดวกดีกันเนาะแม่เนาะเจ้าสะดวกดีดีล่ะดีล่ะสาธุเน้อเจ้าสาธุเจ้าสาธุหน่อยๆตุเจ้าเจ้าอูถึงเรื่องมันสารธรรมเนาะก็บอกศรัทธาญาติโยมว่าบางทีเนี่ยเฮาใครสนทนาธรรมเรื่องอะหยังพระอาจารย์ก็อาจจะยกเรื่องนั้นเนี่ยมาอู้กันเลยอีน่ะอู้กันสดๆเลยเนาะเจ้าแม่อ้อยคำนมัสการเด้อสาธุเจ้าแต่เดี๋ยวพอเป็นเทพฮะเป็นยังไงตุเจ้าเจ๋หายไปไหนหรอเจ้าหายค่ะเจ้าหายเจ้าอยู่วัดเนี่ยไปตั้งใดอ่ะอยู่แต่วัดนี่แหละเข้าไปตั้งใดเดี๋ยวอืมเดี๋ยวว่าหายไปไหนมั้ยเนี่ยก็ถ้ามีจังหวะก็หายเหมือนกันจะช่วงไหนที่มันพอที่จะมาอุมาจาจะมีงานบ่ได้นี่งานหยังงานวัดพุ่นงานถ้างานกฐินเนี่ยวันที่10เจ้าสิบพฤศจิกาเป็นวันอาทิตย์เป็นวันติดช่วงเจ้าได้เลยมาเลยสะดวกกับแบบเข้ามาเลยสะดวกเนาะก็ตอนท่านได้ออกไปเขาซุกก็ไปที่ก็อืมจากการนั่นไงถ้าอ้อยนี่มันได้ด้วยนะฮะมันได้ได้อีได้จ้ะอืมครับมันได้จะได้อ่ะก็มันเป็นนอน้อยอยู่อันเนี้ยก็กวางมันก็บ่ออกก็นอนน้อยก็คุดนอนน่ะก็มาปลูกอ่ะอันเฮาเอาเป็นต้นอันนี้ได้บ่เป็นต้นมันไปต้นเฮาไปนี่ไว้บ่ได้ล่ะเป็นนอได้ก็แม่เป็นนอเป็นได้เป็นต้นก็ได้ตะตาวถ้าตาบ่แก่มันจะไปออกหยังเนาะตาแก่นั่นก็ถ้าตาแก่ออกหมดอ่ะเจ้าคนง่ายฮะเอาลุงไปเล่มอย่างตัดเป็นป้องกะเป็นสักดอกมันก็ที่เฮาไปปลูกเจ้าพระอาจารย์จะปลูกในกระถางนั่นเดี๋ยวถ้าจะได้ก็เดี๋ยวถ้ามันครบเอาไปที่ติ๊บนี่ก็ฮะที่นั้นเนี่ยนะวันที่10เจ้าวันที่10เจ้าวันที่10วันเป็นวันอาทิตย์พฤศจิกาพฤศจิกากับแหมประมาณ18เดือนเอ้ย18วันอ๋อท่านจะรวดไปทำบุญวันเกิดเลยได้กะ
หรือถ้าเป็นอ้อยถ้าพร้อมก่อนก็ไปในติดสองติดนี้ก็ได้แล้วเราแต่สะดวกด้วยพระอาจารย์แวะไปครับอ้อยนี่ใครจะตัดก็ได้เจ้าตัดนี่จะไปวันที่ที่คุณจัดตรวจทำบุญได้เลยอืมถ้าสะดวกจะได้พร้อมวันใดจะได้บอกพระอาจารย์เนอะเจ้าสาธุไหมนมัสการเนอสาธุเจ้าฮะแม่สีเจ้ามนัสการเจ้าสาธุสาธุวันนี้ฮะเป็นว่าเป็นเทศกะอันตวะได้ยินวันนี้มันที่12ตวะคำเจ็ดเทพรู้ตวะกับรายการสดนะตวะนี่นะตวะนี่มีตลกเนี่ยคนสรุปเหตุการณ์เนี่ยรับลาดถึงเจ้านี่เจ้ารับเลยไปแค่รับเลยไม่ต้องรอมันสะดวกเลยจิตมันบ่มีอะหยังมาเนี่ยมันขุ่นม่วมกะเบานะจิตเบาจิตว่างมันก็รับง่ายเพราะมันได้คิดหยังคิดหนักกึดหนักกับได้อย่างนี้ฮะที่ฟังกะลูกเจ้าแต่ว่าลูกเจ้าแต่ว่าลูกเจ้าลูตีหนึ่งตีสองนี่นะมากันไปมันได้อยู่มันเชื่อว่าทีหนึ่งทีสองไม่ว่าได้ทีหนึ่งแล้วที่ฟังในจักรธรรมะอ๋อไม่ว่าปีหนึ่งแล้วเรียกว่าตีหนึ่งลูกมาฟังธรรมอยู่วันได้ปีหนึ่งแล้วได้ปีหนึ่งแล้วอุ้ยวังคนเหมือนฟังแม่แก้วฟังมา3ปีละก็ดีละฟังแล้วค่ะสบายใจสุขใจเน้อขอบคุณเจ้า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 สาธุสาธุเจ้าการฟังธรรมเนี่ยมันฟังแล้วมันปล่อยวางได้นะที่มันปล่อยวางได้เพราะเขาไปเข้าใจว่ามันสุดท้ายมันก็มีสักอย่างบางคนนอนบัดรับบัคำบัคืนนี่นะพอเขาไปเข้าใจว่ามันเรื่องอย่างที่เขานอนบัดรับนี่มันบักเกี่ยวกันสัวเผยสบายเป็นยังไงกระจ่างมันเป็นยังกระจ่างมันนี่นะเขาสนใจที่อย่างเมื่อจิตมันปลอดโปร่งจิตมันเบาเนี่ยมันไม่มีเรื่องอย่างที่จะไปเนี่ยใจมันนะเศร้าหมองขุ่นมัวมันเบานะสถานะทิ้งเลยอันอย่างที่มันจะเนี่ยจิตใจเศร้าหมองทิ้งเนี่ยเฮาเศร้าไปกับแขนนั่นกึดหนักไปกับแขนนั่นจะได้เฮาก็ถึงนอนเมื่อคืนนี่นะมันจะปรับไปเนี่ยเงินตึ้มจะได้นะปรับไปที่เจ้าแม่เพิ่มการวัฒนการเจ้าเจ้าเจ้าถึงเหมาะแต่เนาะค่ะเหมาะอันอย่างเหมาะเกยปะเกิดมากับเกยปะอันอย่างอันอย่างเหมาะเกยปะจะอีกําเตี่ยอีกะอันอย่างเหมาะทําเหมาะก็ว่าอันฉากหลังเหมาะเหมาะฟังพระอาจารย์เนี่ยฟังมันทั้งถูกอ้อมถูกใจหมดไปกูยังอ่ะเจ้าพูดกับแม่แก้วอ่ะแม่แก้วเปิ้นว่ามันอย่างเฮาก็ยังมาฟังเปิ้นดีนะไอ้เนาะอาจารย์แม่นะเจ้าตัวเป็นต้นได้นี่นะเจ้าจิตใจแข็งแรงได้นี่นะก็เพราะป้าจ๋าแต่เจ้าเนี่ยมันแม่พิมพ์ก็เป็นแถมคนหนึ่งจะเป็นแบบอย่างเจ้าสุดแต่ถึงวันนี้บัลแล้วถึงมันจะรับมันนะเจ้าไม่รับแล้วแล้วก็เฮาดูว่ามันเลยเวลามันจะบ่รับโอ้รับเปิดว่าจันหนีละบ่เหลือรับบ่เหลือรับบ่เหลือแล้วบ่เดียวนี่มันยังนิดยังน้อยนี่โอ้ยอย่าถามหาเลยอ่ะเนาะเปิ้นห้องว่าเปิ้นห้องว่าอันไม่ตีมาตกเรื่องยังมายังไปจิกไปจ๊อกเลยนะเจ้าโอ้เมียเดี๋ยว
เสียใจตัวไปได้กินข้าอีเนาะอันเดียงตีว่าไปบนบานสารเก่านะจับคงบ่ได้กินแล้วมันได้กินแล้วแล้วก่อนนี่อูอ่ะเชียงดอกบ่เรียกมาสักละหื้อพุ่นน่ะเออให้มันดีกับไปบ่ให้มันดีกับไปอ่ะก็เป็นการอันจ่อยคนนั้นปลูกดอกมะลิด้วยกะโอ้มันใจจะอันนะกะก็มันดีก็ดีกับมันเป็นใจนะกะว่าอาจารย์เจ้ามันอย่างที่พระอาจารย์ว่าถามฮะมันเป็นยังแล้วเนาะมันเป็นยังความเครียดบ่ได้กินเฮาแน่นอนเจ้าเจ้าบ่ได้กินสบายใจความสุขสุขใจแม่แก้วแม่พิมพ์โอ้บ่บ่บ่ว่าอู้กับอู้กับแม่แก้วว่าเปิ้นว่าหยังเฮายังบ่ฟังเปิ้นบ่ได้นะบ่ใจฟังแต่เดี๋ยวน่ะฟังเป็นปี 2-3 ปีแล้วนะโอ้ยเหมือนแล้วนะเนาะพระอาจารย์เนาะเหมือนแล้วเจ้าเดี๋ยวพระอาจารย์จัดได้กี่ปีแล้วเจ้าก็ว่านั่นแหละพระจับได้ฟังเหรอรีบจับบัดใจบ่เดี๋ยวนี้เฮ้ยมาฟังตอนนี้แม่แก้วบอกเฮอล่ะก็ย่ําจิสนจ้ะนะเจ้าย่ําสนจ้ะแม่แก้วฟังก่อนอีกพิมฟังแต่ใกล้น่ะฟังจ้ะโอ้ยฟังมายังโม่เดี๋ยวมาฟังกับติดทัดติดแท้กะโอ้เคยปากเคยปบเด้อพระอาจารย์เจ้าก็เต็มที่เพราะพระอาจารย์ก็มีความตั้งใจสูงอยู่ที่พระอาจารย์เคยบอกนะกะถึงว่าพระอาจารย์บ่ได้จัดสดน่ะเจ้าก็ฟังที่เก่ามันก็ถึงมีความหมายอยู่เนาะแม่นเพราะว่าอันธรรมะนี่ฟังบ่ได้มันก็สุขใจมันนั่นเจ้าฟังบ่ได้เข้าใจมันน่ะสุขใจมันนั่นเนาะความสุขแต่งาคาเนาะหลังกระจ่างมันถึงได้กินหยังสักอย่างอ่ะมาเดี๋ยวนี้อันเรื่องที่ไปจับเนี่ยหัวกันไปจับปิดหัวกันมาเกี่ยวกันเออมาได้กินข้าแน่นอนเหลืองเอาไว้เหลืองมันมันแต่นะความจริงมันเป็นจะอันแต่นะมันของใครของมันแต่นะแต่แม่มันจะมาแบ่งกันได้หรอจะไปทุกข์ที่เขาจะอย่างนั้นหรอเออเรื่องอย่างบางทีบางเรื่องมันเกี่ยวสักเขาสักหน่อยอ่ะเอาเรื่องของคนอื่นมาตุกเหี้ยนี่นะโอ้เดี๋ยวนี้สบายเดี๋ยวนี้สบายใจถึงเวลาแกเข้าอย่าถึงเวลาก็นอนอย่าเนาะสบายใจจะตายเนาะจ้าสาธุแม่สาธุสาธุเจ้าหาวันชนะนมัสการครับอาจารย์สาธุซองบัตรพิมพ์กำเตี่ยครับผมสาธุครับสาธุครับซองบัตรพิมพ์กำเตี่ยใช้เลขบัญชีนั้นนะคะพระอาจารย์อะไรอย่างนั้นผมเออนั่นเดือนเนอร์523ได้ครับผม5 2 3 260 260อันยังอ่ะ8397ก่ะครับผม เออเดี๋ยวพระอาจารย์นี่หล่าสุดพระอาจารย์ส่งไปฮะน่าจะถูกแล้วนะ8397ครับผมคิดว่าน่าจะถูกลองส่งไปทหารจี้ของพระอาจารย์เนี่ยถูกอ่ะ10ตัวผม10แล้วกะ10ได้ยังครับ10แล้วครับเออถ้า10แล้วก็ถูกละธนาคารเนี่ยครับผมTTB ทหารไทยครับผมทหารไทยธนาคารลูกโอเคครับผมสาธุลูกซองบัตรพิมพ์เทรนเนอร์ครับผมสาธุสาธุซองยังบัตรพิมพ์ยังบัตรพิมพ์แต่ใจเย็นๆครับผมโอเคสาธุครับผมสาธุครับสาธุครับสาธุครับน่าจะถูกแล้วนะวันชนะนะเข้าใจว่าจะอ่านเนาะมันมาถึงจำของตัวเองมาได้แต่นะมันต้องท่องหนังมันต้องมาหนังท่องก็จะได้นี่ล่ะมันจำไม่ค่อยได้เนาะเจ้าแม่มาลีเจ้าพระจ๋าเจ้าตังพุตังสุขาวะหังเจ้าเออนี่สุขใจแต้นี่จิตที่คุ้มครองรักษาดีแล้วย่อมนำสุขมาให้เจ้าจิตตังคุตังสุขาวะหังนึกถึงแม่พรน่ะให้แซ่บแม่อําพรน่ะ
แม่พรตาหอมหาเปิดกระเจ้าหอมหาเสียงแม่แก้วด้วยแม่แก้วก็หายแซ่บแม่แก้วในจมแล้วจมแหมคือมันต้องหาบางแดดก็หอมหาเสียงทุกคนน่ะวันก่อนนี่ด้วยกันเลยวันก่อนตีอันไปปุ้นไปที่พระอาจารย์ว่าไปเจหอมบุญนะกระโทษติดโทษติดนะแต่บ่คืนที่อีเจรมันติดหงกับแม่แก้วเนี่ยอันนี้ยมแม่โทษติดเลยนะเจ้าพระอาจารย์นะพระอาจารย์ว่าเดี๋ยวตอนนี้มันน่าจะเข้าตีเข้าตาถ้าบัดติดแสดงว่าโทรศัพท์แม่แก้วรู้ในนั้นแม่แก้วคืออันเสียงน้อยๆนะไม่โทรหาพระอาจารย์ได้เฉพาะนั่นน่ะซื้อเครื่องเต็กนั่นน่ะกดเบอร์นั่นน่ะกดปุ่มมันนั่นน่ะสนับเต็กสนับมันต้องใจสบายแต่ว่าสบายโทษอย่างเดี๋ยวนี้เปิดหันหกด้วยนะเปิดหันเฟซบุ๊กด้วยนะฉะนั้นนะคะมันมีอันนี้มันโทษอย่างน่ะเขาบอกไว้ที่แม่กันเลยมีสองอันไปเลยสองอย่างไปเลยเกี่ยวกับความสุขใจเนี่ยมีหลายคนว่านั่นยมเพ็ญศรีลูกสาวแม่แก้วบนกระอูที่เอียเจ้าว่าอันได้ฟังพระอาจารย์แล้วได้เข้าใจร้ายเสียงหลายอย่างปล่อยวางเบายาอันคลายเครียดยานอนรับมาได้กินแล้วประเดี๋ยวนี้นะมาได้กินเจ้าบ่ปั่นก็ได้รับแล้วเจ้าเนี่ยหลายคนเนี่ยผลฮอดได้อานิสงส์ของการฟังและเข้าใจเจ้าอันนี้เป็นประโยชน์กับสถาอย่างยิ่งเลยเราจะไปมองข้ามจึงว่าบุญของมันยมแม่ที่พระอาจารย์เจ้าเจ้ามันจะเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์เพราะว่าโดยธรรมะโดยสภาพธรรมเนี่ยคือโดยการเข้าใจเนี่ยใครก็ตามถ้าเข้าใจแล้วมันจะรุดเลยปล่อยเลยเจ้าปล่อยเลยนะคะถ้าเอาไปกำหนดถ้าจะเกลียดฝูงอูไปอย่างอื่นที่มันใจเขาหนีไหลเนี่ยแม่นจริงจวงมาได้เจ้าพระอาจารย์แม่นเพราะว่ามันปวดหัวเสียเวลามันไร้สาระบางทีนั่นนะเจ้าสาระนอกจากการมาในการกินที่เป็นสาระก็มาเป็นท่านมาเป็นสาระนะคะแม่นแล้วบางทีมีเรื่องเพิ่มเข้ามาแหมนะโต้ยมาแหมนะเจ้าแม่นนะอย่างท่านเรื่องนี้ปัญหาถ้าเขากินวุ้นจะที่นั่นเป็นเรื่องนี้ทิ้งแม่นแล้ววิธีของปุถุชนหนาไปด้วยกิเลสซ้ำให้เจ้าเป็นไปสปะสนุกมานานนี่นะแม่ก็นึกสุขใจเลยค่ะวันนี้จะได้ทำสำเร็จไหมงานที่พระอาจารย์ได้สำเร็จสาธุขอบคุณจัดหลายแล้วก็อันแม่อันสุนันทาปอสเทียนมาเป็นสารถีเป็นไปรษณีย์ให้เขามาไปงานเป็นระยะให้เขาเจ้าดีละอันด้วยความตั้งอกตั้งใจเราทุกจ๋าให้แล้วก็โยนแม่ถึงหวานตะกอนที่ผ่านมาอย่างแม่พื้นหวานเนาะซึ่งเรียนเนี่ยก็ต้มปล่อยกำมา300กันพระอาจารย์แต่ฟังพระอาจารย์มาได้2ปีปลายเนี่ยยังแม่ก็ซื้อแล้วดอกมาซื้อแล้วส้มปล่อยบ่ได้กินละบ่ได้กินส้มปล่อยบ่ได้กินจ้าพระอาจารย์บ่ได้กินละต้องเนี่ยคือย่างอ่ะสวดมนต์ไปวันนะจริงๆอ่ะความสุขมันง่ายมากถ้าเฮาเข้าใจตามที่มันเป็นน่ะนะมันจะมันยากแต่เฮาไปมองฝืนความจริงอ่ะอันนี้มันยากแต่ถ้าเฮามองที่มันเป็นอยู่มันก็ง่ายมองเป็นธรรมชาติแต่มันง่ายดีนะเจ้าค่ะเนี่ยน่ะมันง่ายมันปล่อยมันซั่วมันวางไม่เหี้ยอ๋อมันก็แค่นั้นล้อยนะโดยที่สุดเนี่ยนะจะทะเลาะกันจะจั่งกันโดยที่สุดต้องคิดว่าแหมร้อยปีเขาอยู่ตอนนี้บ่ได้ละแม่แต่ลูกกันหิ้มตายเนี่ยมันเป็นของไผกำหัวหมดสิทธิ์ละหัวเขาตัวเขานี่นะถ้าเกิดที่เอเนี่ยเรื่องมันอย่างวันนี้นี่เนี่ยปล่อยเลยปล่อยใจอยู่เดี๋ยวเขาฟังคำหน้าด้วยจ้ะในวันกันถ้าว่าว่างจะแข่งกับการทำงานเขามานั่งฟังอาจารย์ยอดหลังเนี่ยเจ้าก็เป็นประโยชน์อันนี้ก็ต้องขอบคุณหลวงปู่พระธรรมลังกาหลวงปู่เนาะหลวงปู่พระธรรมลังกาหลวงปู่ได้สร้างนั้นได้สร้างโดยเฉพาะอันวิสถานีวิทยุเนาะแล้วก็ครูบาอาจารย์ผู้บริหารในยุคนั้นที่ปากันรักษาสถานีคลื่นนี่นะอันเป็นประโยชน์ถึงกับสถาญาติโยมเป็นประโยชน์มากเลยเจ้าพระอาจารย์ทุกคนรู้แบบให้ที่อ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวหารู้เมียรู้หมอได้สิเดี๋ยวนี้มาได้กินเดี๋ยวนี้นะเจ้าเดี๋ยวนี้มาได้กินเฉยเฉยนะคือจิตมันวางเฉยได้มันแกร่งเพราะมันความมันแกร่งเหมือนกับ
ไหมเฮาปักไว้แน่นเนี่ยมันอันยังมากระทบมันก็เฉยๆแต่ถ้าเฮาบ่ฮู้แล้วการน่ะเจ้ากล้าอาถานแล้วกล้าอาถานฮึกเหิมเจ้ามันยิ้มเหมือนน้องแจ๋มเลยย่ากล้าอาถานฮึกเหิมน่ะดีละสาธุเด้อแม่เจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุก็ฝากด้วยนะเจ้าเจ้าสาธุเจ้าแล้วก็พระมหาเถระแห่งตนหนึ่งนะถือว่าอันที่ฮือพระอาจารย์จริงๆหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่เป็นรูปแรกนะตอนที่พระอาจารย์เข้ามาทำงานที่มจร.แรกๆนั่นแหละหลวงปู่ก็ขยันขยอเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยแรกๆมันมีแต่เพลงเปิดเพลงวันค่ำคืนหงคืนหงด้วยนะไม่ใช่ว่าเฉพาะบ่วันถึงวันถึงคืนเปิดเพลงเปิดอย่างไปหลวงปู่ก็คือเปิ้นว่ามันเนาะเดินผ่านกุฏิเปิ้นมาได้เปิ้นก็บอกว่าเอ้าท่านด็อกเตอร์พันธุ์ว่าเอ๊ะนะฮะด็อกเตอร์ อันมันน่าจะออกรายการไม่ที่อยู่หรอออกกะตัวอยู่บนท่านร้อยอาจารย์พักอยู่ชั้น2สถานีวิทยุอยู่ชั้น3ปะนึกว่าติ๊กๆจนสุดท้ายเออมันได้มันจะออกสักเตี่ยก็เลยมันจัดสรรเวลาตัวเองบ่ได้ว่าจะออกเวลาใดหยังจะได้เอ๊ะนะก็เลยมันก็จ้าน้อยพออันทุกคราวที่ไปกราบหลวงปู่พระจินดารัตนพรหลวงปู่เจ้าคณะจังหวัดเนาะเพิ่นก็อุ้ยเอโอสถานีวิทยุของมจร.นี่ชัดเจนนี่เนาะเห็นไว้นะชัดเจนนี่น่ะเออแต่ว่าเปิดเพลงหนักไปหน่อยเอออันออกรายการพ่องเพิ่นว่านะเพราะว่าคนเพิ่นเครียดเป็นหยังเอาธรรมะไปเป็นธรรมะโอสถเป็นธรรมะคลินิกไปจะยังหึงสถาญาติโยมไปในจินอกจินใจ คือพระมาได้เปิดกว่าเยอะนะหลวงปู่เจ้าคณะจังหวัดเปิดกว่าเยอะก็เลยเข้ามาเนาะเข้ามาจัดรายการเข้ามาจัดรายการเพราะช่วงหลังก็มีการจัดทีมพระสงฆ์องค์เน้นเข้ามาเป็นช่วงกลางวันกลางคืนเนี่ยนะก็เลยปรับกันมาก็ต้องขอบคุณพระมหาเถระทั้งสองรูปนะที่ถือว่าขยันขยอแกมบังคับว่าอันนึงจัดรายการนี่นะแล้วก็อันสดาญาติโยมหลายคนหลายท่านโดยเนาะที่เป็นฟังแล้วก่อนเกิดความสุขกายสุขใจโดยเฉพาะตัวจิตใจนั้นเจ้าแม่ฟังอยู่กับสถาบันตาสีนี่ฮะฟังเป็นวันนั่นแหละแต่คืนได้เหมือนอย่างว่าเป็นเพลงเหรอแต่คืนเป็นเพลงสาวนาทีอันนากาแม่ฟังเรียนมาเหมือนได้กับเพลงแล้วหลังจากนั้นล่ะเจ็ดจะชี้ดูแม่ก็เลยรับเหตุการณ์แต่คืนพระจันทร์รายการสดเนอะให้แม่จะดีเจ้าแต่คืนพระจันทร์จัดรายการสดนะก็มันยังหม่อมีเหมือนมีแต่เพลงเหี้ยพระอาจารย์ฮะแต่ว่ามีเพลงเห็นนะพอจะจี้ทุ่มแล้วแม่ก็เริ่มฟังแต่ก็มีเพลงรักเนี่ยจ้าหลายคนโทรหาพระจันทร์อยู่รู้แต่คืนอ่ะอเออนั่นฟังจะกำมือนึกว่าเจ้าหนีละจะท้าฉันรออีกอ่ะ อย่างตุนี่เป็นแฮมฉันแล้วอีกอ่ะตัวเราก็ละกันเน้นนั่นแหละกันศรัทธายังรับละด้วยเจ้าพอกันว่าอันพระจันทร์ว่าโกมเนี่ยเนาะจุดทำไมแกนหนึ่งในมุนักพระเจ้าจองแกนกับมันหูแม่จะโทรบอกเพิ่นได้จดแม่แกนหนึ่งเด้อเดี๋ยวพระจันทร์จะจดไปเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพระจันทร์จะลืมแม่จะให้แม่มันนั่งโอนไปนะจะแม่จันดีเนาะแม่จันดีน้ำสกุลเนี่ยเจ้าแม่จันดีน้ำสกุลเนี่ยน้ำสกุลเท้ามานี้เจ้าเท้ามานี้เนาะเจ้าโอเคเท้ามานี้อันนี้เอาพระอาจารย์อันนี้เอากี่แกนก็ปัญหาที่เขาตอบกันวันนั้นนั้นเจ้าแม่ไปอู้เฮ้อเปลี่ยนฟังว่าอันเป็นอันยังว่าเป็นอันเป็นจะได้เขาตอบจะได้เอา
ที่ว่าเอาชนะตรงเก่านั้นเป็นยาวจบจะได้มันหน่อยแม่ก็บอกว่าความดีกับตัวนี่ก็แม่นี่ก็หลายเจ้าหน้าเปลี่ยนมันจังว่าจังด่าแม่นะแม่ก็ยุ่งมือไว้เขาเนี่ยขอบคุณเด้อที่เตือนสติแม่ก็ว่าอีกอ่ะแม่ได้ตอบได้อย่างเขาสักอย่างแม่ก็ยุ่งมือไว้เนี่ยขอบคุณเด้อที่มันเตือนสติแม่ก็ว่าอีกแม่สบายใจจะตายนั่นกะน้ำเดินแก็บมาคิดถึงเลยมาคิดเนี่ยอย่างปล่อยทิ้งไปเลยแบบไม่คิดแต่ก่อนนะพ่อแม่มาได้พังพระอาจารย์นะก็ในขี้คุกจะไถว่าอย่างนั้นในแกมาคิดนะกูจะเป็นจะอันตรจังเดี๋ยวนี้นี่กันนั่งให้คนเดียวนะนะเดี๋ยวนี้บอกให้ละเดี๋ยวนี้นะก็มาเดี๋ยวนี้มันมีอย่างชัดเจนแม่มาลีว่าตะกี้น่ะเจ้าเนี่ยเป็นประโยชน์แต่เนาะบนหน้าตะเก็บมาคิดเลยเนาะเสียเวลาเนาะแม่เนาะเสียเวลามันเปลี่ยนแม่ว่าตัวนั้นได้ด้วยโอ้ได้จะได้กับคนถามว่าเอาเนี่ยจะได้แก้ปัญหาที่ว่าเฮานี่นี่จะเป็นอย่างอย่างเขาทำความดีเห็นยังไงอะเนาะแม่จะเป็นอย่างอย่างไปฟังพระอาจารย์กะเองนะแม่บอกเปิ่นไปฟังพระอาจารย์ท่านกะเองเนอะเออโอ้แม่ฟังคนเดียวกะมันแต่ขีดนี้นะจนเขาฟังเขาบอกฟังขนาดเนี่ยจะได้แม่อาจารย์ชทิตวันละพี่ดิ้นเปิ่นว่าฟังก็พอหนังดีกว่าวันแม่ก็บอกว่าหนังมันไหลสละอีกอะแต่อันบางทียังมาถึงเวลาเปิ่นถ้าถึงเวลาก็ถึงฟังเป็นแม่เจ้าเปิ่นยังหมดฟังเป็นยังเปิ่นนั้นยังหมดถึงเวลาเปิ่นเปิ่นยังม่วนพอค้อนอยู่ฟังเขาแบบนี้ขนาดเขาเนาะเจ้าแล้วแต่เปิ่นเพราะว่าความพร้อมของแต่ละคนเจ้ามันม่วนใจใจมันนะครับเปิ่นต้องการฟังเปิ่นก็จะฟังคนเดียวเปิ่นนี่นะเนาะแม่นแม่นโดยที่สุดพอมะม่วงเนาะถึงคราวมันสุกจะได้มันก็ถึงหล่นเออนั่นเนาะมันยังว่าอาจารย์ว่าเนาะจะถามไปทำบุญอันยังทำบุญอันยังมาฝากเด็กที่เจ้าเปิ่นเจ้าต้นเหล่านิทานเท่าในมุ้งในหมอนก็ติดแม่เอาจะได้หำเนาะอันติบ้านตาสีนี่มีกี่ครอบครัวนะที่เป็นใหญ่ไปฮะนะแม่300ฝ่ายเจ้าโอ้บ้านใหญ่รู้นี่เออใหญ่อะละรู้นี่300ฝ่ายนี่300ฝ่ายโอ้พระจารย์พานตลอดแต่บ่เคยแวะซักเตื่อเห็นหนทางจัดงามคนตังที่เข้าไปอ่ะเจ้าอืมดีละสาธุนะแม่นะสาธุเจ้าสาธุเจ้าเฮาต้องคิดถึงไผอ่ะคิดถึงในเคยยกตัวอย่างเนาะนึกถึงไผอ่ะคนที่มีความเศร้าโศกในสมัยพุทธกาลมีหลายคนนะสถานะที่ยะเกยเสียใจเกยน้อยใจเกยให้เกยมุดขี้มุดขี้โขดขี้โมโหแต่พออันมีโอกาสได้ไปฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าแล้วบางคนเนี่ยพระพุทธเจ้าประจัยเตดเมินนะเตดกรรมสองกรรมนะเข้าใจเหมือนกับนางปตาจาราที่พระอาจารย์ได้เคยอธิบายมาก่อนเป็นบาเป็นบิดอันเกิดจากคนตีหักเนี่ยพระพรากคือเสียชีวิตไปกระทันหันหลายคนเนาะจนสุดท้ายเป็นบาปเป็นบิดพุทธเจ้าก็ใจพลห้องอิทธิฤทธิ์ของพุทธเจ้ากรัสเพียงแค่สะกิดว่าน้องหญิงเธอจงได้สติเถิดคืออันโยมได้สติเตอะนี่นะมีสติเตอะประมาณเนี้ยนะก็นางก็พอได้สติมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าไปฟังเจไดสดาไปฟังรัตติวาอัน
ตอนที่ได้สติมาแล้วเนี่ยก็ให้นะให้น้ำตาไหลสะอึกสะอื้นนะจนพ่อมเป็นผู้เป็นคนก็เลยอันขอพระพุทธเจ้าได้โปรดนะช่วยเหลือหม่อมฉันเต้อช่วยเหลือหม่อมฉันเต้อหม่อมฉันเสียอกเสียใจแล้วก็พุทธเจ้าก็ตรัสง่ายๆว่าความเสียใจลักษณะแบบนี้ของเธอเนี่ยไม่ใช่เสียใจเฉพาะจากนี้เท่านั้นเธอเสียใจแบบนี้ช่ำใจแบบนี้มาหลายพบหลายจากน้ำตาตีไหลออกมาจากการพัดพรากนั่นนับบัทวนนะหลายพบหลายจากนับบัทวนฮัลโหล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 ไผฮัลโหลเจ้าฮัลโหลได้ยินก่อเจ้าได้ยินเล่าเจ้าเจ้าแล้วนี่ไผไผแม่สีวันอ๋อแม่สีวันก็ฮัลโหลได้ยินก่อเจ้าเจ้าได้ยินเจ้าเจ้าแม่สีวันฮะอันนี้เป็นเบอร์เปิดบักเกอร์โทรหาพระจันทร์ในแม่สีวันแม่สีวันปัดแผลตอนดังเจ้าได้ยินเจ้าแม่สีวันแม่พี่อยู่กรรมจะพักอาจารย์หนึ่งวันนะจะแม่พี่อยู่กรรมพักอาจารย์หนึ่งวันทำได้ถูจะเออพี่จะอยู่ละโอเคนี่ถึงวันนะเจ้าการฟังถึงวันชัดเจนดีกะบัดได้ถูนี่ถูครั้งแรกนี่ชัดเจนดีกะอันถูครั้งแรกนะนี่นะเจ้าเออตามประเภทหลานชัดเจนดีกว่าฟังน้ำพุ่นไหมเจ้าคือกำลังใจอาจารย์ฟังแล้วเป็นจะได้พ้องฟังแล้วดีอ่ะดีจะได้ แม่ก็เป็นผู้ป่วยจิตเตียงนี่เนาะเจ้าแล้วเออแม่อยู่บ้านแพร่ตอนตันเนี่ยเราฟังแล้วเป็นจะได้ฟังแล้วดีอืมไม่ว่างบาทเจ้าบ่สนใจยังอ่ะติดเตียงก็ติดไปถึงเขาไปกับไปถึงเขาอยู่ก็อยู่อันนั้นนะแม่เนาะใช่ยังอืมฟังอาจารย์เอาไว้ละฟังเป็น3ปีแล้วค่ะเออ3ปีแล้วอีนี่แสดงว่าฟังแต่นั่นนี่นะมี6ปีอาจารย์กะเออตั้งแต่ปี6ปีวะน่ะอาจารย์ก็จำมาได้ล่ะมีเวลาน่ะเออเหมือนละอีเนี่ยฟังแล้วมันปล่อยได้ปลงได้วางได้น่ะแม่นะอาจารย์เป็นตบแบบไปรับจริงเป็นรับจะได้ละรับจุดเจ้าจะได้เหรออาจารย์อาจารย์ก็มั่งที่เจ้ายองวะน่ะค่ะโอ้ลูกเจ้าลูกวะน่ะความนั่นน่ะเจ้าลูกเจ้านี่ลูกเจ้าเอ๊ะอันนี้อาจารย์เนี่ยมันเป็นนอนที่เตียงจะนั่งลูกนั่งลูกอันหยังไปได้ก็แท้ๆๆไปได้ก็เดินได้อยู่อาจารย์โอ้เยี่ยมเยี่ยมได้ฮะเดินไปได้นะนั่งมาได้อ๋ออันนี้เปิดมาห้องว่าติดเตียงละแสดงว่าร่างกายโอเคอยู่แม่เออดีละเออของเดินไปได้ผ่องเปลี่ยนเรียบโพดผ่องนี่เนาะโอ้ยจื่นใจจื่นใจเออฟังแล้วจื่นใจเนี่ยเป็นกำลังใจให้ผู้เฒ่าผู้แก่เนาะฟังแล้วสุขใจนะแม่เนอฮะแม่สิวันเจ้าสาธุเน้อสาธุเจ้าสาธุสาธุเจ้าแม่สิวันแพะดอนตันปุ่นแม่ทะนสถานเนาะสาธาฟังกันหลายคนบางคนก็เออพระอาจารย์ไม่ได้บอกเธอบอกเบอร์โทรมาเมินแล้วนะเมินแกเหมือนกันนะแล้วนั่นก็หลายคนที่เพิ่งมาฟังพระอาจารย์ใหม่ๆนี่นะก็เตรียมปากกาเนาะเตรียมดินสอสมุดหยังก็ได้เกียมจดเบอร์โทรของพระอาจารย์เวลาสะดวกแล้วหรือว่ามีความพร้อมจะได้จะหนึ่งก็โทรหาพระอาจารย์ได้เลยเนอะหมายเลขโทรศัพท์ของพระอาจารย์คือ08
6 8 3 4 9 2 6 0เอาใหม่เนอะ0 8 6 8 3 4 9 2 6 0นะนี่เพราะว่าไม่ได้บอกเบอร์โทรสถาบันแล้วนะหลายคนเตะเพิ่งมาฟังใหม่เนาะในส่วนของโคมติสถาก็คือโคมร้อยกระทงเนี่ยนะพระอาจารย์ก็จะมาห้อยแขวนประดับด้วยไฟหลอดไฟ LED เนี่ยทุกโคมทุกหลอดเนาะจะมาทำที่วัดอุดมพร สถาที่ฟังรายการพระอาจารย์หลายคนหลายท่านเลยที่ได้จับจองมาเองได้ผ่องมาได้ผ่องคนมาผ่องอีกนะก็มีหลายคนหลายท่านเนาะอันที่ได้แจ้งมามีอันแม่จำน้องแม่อันแม่น้องแม่น้องรังสีสมพร้อมด้วยลูกหลานเนี่ยฮะก็ได้มารวมกันเดี๋ยวสักกันเนอะอาจารย์ครับโทรศัพท์ก่อนเจ้าฮัลโหลนั่นดูดไปเหี้ยโทรมาใหม่บางทีมันลุดไปทันทีทันใดก็มีนะโทรมาใหม่มันโทรออกอันในส่วนของโทรศัพท์แม่คำปานโทรมามันบ่ขึ้นหอตะกี้โทรมาใหม่แล้วแม่ไอ้แม่แก้วก็ขึ้นเนี่ยโทรมาผมกำแล้วแม่แก้วเอ๊ะมันจะได้มันบ่ขึ้นหน้าจอแต่พอเขาจัดเขาไปดูแล้วมันหันเบอร์อยู่แปลกดิโทรมาใหม่แล้วพอจัดไปดูที่เบอร์ที่มันข้างอยู่เดี๋ยวนี้ว่ามีคนเบอร์ก็โทรเขาแต่มันบ่ขึ้นหน้าจออีกได้มีแม่คำปันแม่แก้วนี่มาโทรมาแล้วนี่แล้วก็พระอาจารย์บัดได้รับเนาะหลายคนนี่แม่สุคนด้วยน่ะหลายคนเหรอพระอาจารย์มาลำได้พอนี่เขามาพอนี่มันหันเข้าไปพอที่อันโทรศัพท์นี่นะแต่จะได้มันขึ้นมาก็ โทรมาใหม่เนาะแม่น้องแม่จำน้องแล้วก็มีอันยมพิสิทธิ์ชัยวงศ์สุรฤทธิ์น้องน้อยฟองแฟงจันแล้วก็เด็กชายทักษพลใช้วงสุรฤทธิ์มีไพแหมโยมไพศาลโอวาสิตแล้วก็โยมนงลักษ์โอวาสิตอันนี้ลูกหลานแม่น้องเนาะก็มีแม่สมใจได้บอกประจานมา2แก่น ยายแป้มนะยายแป้มน้องวันชนะนะคนละแก่นแล้วก็แม่อ้อยนะแม่อ้อยตัวแม่เรียนถ้าคำมาในแม่เรียนบอกมาแล้วนะได้บอกวันก่อนขอสองแกนเนอร์แม่บอกไข่ในวันนี้ได้ป้ากันลมทำบุญกับพระจันทร์โดยป้ากันที่วัดสี่ภูมิมาตาสมปล่อยนะแม่บอกไข่นี่นะแม่บันเย็นนะได้แจ้งพระจันทร์ด้วยแม่พิมพรธรรมธิคุณสามแกนแล้วก็แม่จันดีธรรมนีโดยแม่บุญนักพุทธิเดชโดยใครสะดวกจะได้เนาะสะดวกจะได้ก็สามารถแจ้งพระจันทร์ได้หนึ่งจังหวะจากนี้ไปพอออกภาษาวันที่ออกภาษาวันที่17นะแล้ววันที่18ไปจนถึงปุ่นน่ะลอยกระทงแฮม1เดือนเนี่ยเปิ้นฮ้องเป็นช่วงเทศกาลการทอดกฐินแล้วพอไปถึงลอยกระทงถือว่าเป็นวันสุดท้ายสิ้นเขตของกฐินนั่นก็หมายความว่าหมู่เฮาชาวพุทธทั้งหลายถือโอกาสได้น้อมถวายแสงสว่างที่เฮาบอกว่าถวายเป็นพุทธบูชานี่นะสมัยแต่ก่อนเนี่ยเฮาเคยได้ยินว่าประทีปตีนกา
ซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะแม่บุญหนักเนาะแม่บุญหนักเคยทำมาถวายพระอาจารย์อยู่นะจุดในวันลอยกระทงเรียงรายงามนะได้แม่บุญหนักเป็นทำปฐุมาเนี่ยทำมาแต่ก่อนเป็นทำเย็นประเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีไฟฟ้าเนาะก็ทันสมัยขึ้นอย่างขึ้นนะก็บริจุดละเพียงแค่ว่ากดสวิตช์นะแล้วก็ห้อยโคมหนึ่งก็คือเป็นเครื่องประดับด้วยงามนะเป็นสีสันหลากสีงามงดงามสถาธิเป็นเจ้าภาพก็เขียนใครมาบ่ได้เดี๋ยวจะเฮืองอันจุดเจ้าเป็นเขียนเฮือก ตามรายจื่อดีอันได้เป็นเจ้าภาพมาแล้วก็นอกจากนั้นภัยดีสะดวกมาเขียนเองเลยนะโดยเฉพาะสถาบันตะเดือนะอยู่ไกลเนี่ยนะภัยก็ตามอยู่ไกลบัดไกลนนเคียงอยู่ไกลเนี่ยก็สามารถที่จะเดินเข้ามาก่อนหน้าก่อนวันร้อยกระทงก็ได้ยังก็ได้เพราะว่าพออันพระอาจารย์ได้แบ่งสายแบ่งสลิงนะเจือกสลิงอย่างเรียบร้อยก็จะเอาหลอดไฟก็ห้อยภัยมาเป็นเจ้าภาพก็คล้องเองเลยห้อยเองเลย มันก็จะได้เป็นประโยชน์นะกับวัดโดยเป็นประโยชน์กับสถาโดยเพราะเป็นสิ่งที่เฮาทั้งหลายเนี่ยถือโอกาสนะได้น้อมถวายเป็นพุทธบูชาที่แสงสว่างที่อู้ถึงว่าในเรื่องของแสงสว่างนั่นเนี่ยเฮาบ่ได้มองนอกเหนือเกิดเลยไปจากความเป็นจริงนั่นก็หมายความว่าทุกครั้งที่เฮาได้ถวายแสงสว่างเฮาก็มีความตั้งใจเปิดหัวตั้งจิตอธิษฐานว่าขอเฮาเนี่ยมีสติปัญญาสว่างไสวมีความเข้าใจที่กระจ่างแบบบ่คลุมเครือบ่มืดบอดบ่หลุ่มหลงเนี่ยนะพอเฮามีความสว่างไสวครั้งใดที่เฮานึกถึงที่เฮาได้น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็นึกถึงสภาพจิตของตัวเองด้วยว่าขณะนี้เนี่ยมันมีความสว่างไสวหรือไม่คุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์นั่นเนี่ยถ้าหากว่าเฮาบ่ได้บูชาแล้วมันย้อนระลึกถึงตัวเก่าว่าเฮาได้มีความเข้าใจในเรื่องทั้งหลายเหล่านี้แค่ไหนจะใด ถ้าเฮามีความเข้าใจนั่นก็แสดงว่าอันเฮามีความสว่างไฟที่เฮาจุดสว่างกับสติปัญญาที่มันเกิดเนี่ยถ้าเป็นส่วนของโลกิยชนมันก็สว่างผ่องอันก็สว่างผ่องริบรีผ่องมืดผ่องแต่ถ้าเมื่อใดตัวสติปัญญาเขาไปสู่โลกของโลกุตระแล้วเนี่ยเป็นความสว่างที่บ่ดับเป็นความสว่างรุ่งโรจน์ตลอดกาลนะไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลก็คือเป็นพระอรหันต์ถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยบ่ดับเลยแสงสว่างนั้นเพราะว่าตัวสติปัญญาเป็นคงทนถาวรเข้าใจแล้วเข้าใจเลยจะบ่กลับมาทุกข์บ่กลับมาโศกบ่กลับมาจังบ่กลับมาหลงบ่มีเฉยๆนะเวลาเฮาอนุมานหรือประเมินเอาเนี่ยเมื่อตัวสภาพจิตมันบ่มีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนาะบ่มีหลงบ่มีเกลียดบ่มีจังบ่มีหักบ่มีความอิจฉาริษยามันก็มีความเฉยได้เฉยๆเลยเหมือนกับคนที่เฮาบ่ฮู้จักเฮามาฮักเขาเฮามาจังเขาก็บ่ได้คนนั้นเนี่ยก็บ่ได้สร้างแรงกระเพื่อมบ่ได้สร้างสิ่งที่มากระทบใจของเฮาได้เลยเพราะจิตเฮาเนี่ยบ่ได้ไปเกี่ยวเกาะกับเขาคนนั้นแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเฮาไปเกาะเกี่ยวจังก็เกาะเกี่ยวเกลียดก็เกาะเกี่ยวหักก็เกาะเกี่ยวหลงก็เกาะเกี่ยวจิตมันเกาะเกี่ยวทั้งนั้นแล้วสภาพจิตถ้าไปเกาะอยู่มันเกาะแล้วเกาะเลยโอกาสสลัดยากมากจะต้องใจสติต้องใจปัญญาเท่านั้นถึงจะไปสลัดได้นั่นก็ยากแก่หมู่เฮาทั้งหลายนี่ว่าเมื่อเฮามีโอกาสฟังธรรม
เฮามีความเข้าใจตรงกันว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นสามารถที่จะช่วยชีวิตของเฮาช่วยความคิดของเฮาเพื่อมันมีความสุขใดทันทีทันใดโดยบ่ต้องไปอาศัยคนอื่นโดยบ่ได้อาศัยสิ่งอื่นเพราะว่าอามิสสุขกับนิรามิสสุขอามิสสุขสุขเกิดจากมีสิ่งของมีคนมีเหตุการณ์มาประกอบสมมุติว่ามีอามิสมีคือมีความสุขแบบไม่มีเงื่อนไขอ่ะคือบ่สามารถสร้างทุกสร้างสุขกับตัวเองได้นะบ่ฮอนนิรามิสสุขเช่นมีคนชมบ่ได้ถึงจะมีความสุขตราบใดที่บ่มีความชมบ่มีคําชมก็จะมีความทุกข์เหมือนนั่นอันนี้แสดงว่าเป็นอมิสสุขสุขที่เองอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกแต่ถ้าเป็นนิรามิสสุขบ่มีความหมายในสิ่งภายนอกแต่สามารถสร้างสุขได้ทันทีทันใดไอ้สร้างสุขที่อู้ถึงก็คือสุขระดับหนึ่งอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็คือจิตมันได้คุ้นเคยพอจิตมันคุ้นเคยกับความสุขแล้วมันครองใจแล้วเนี่ยความทุกข์มันบ่มีโอกาสได้เกิดขึ้นมาบ่มีโอกาสเข้ามาแพร่เลยที่อยู่กับแม่พิมพ์ตะกี้ว่าบ่ได้กินบ่ได้เนี่ยบ่ได้กินข้าวละเนี่ยนะซึ่งหลายคนเป็นที่เอแต่แล้วเป็นแบบเฉยๆอ่ะเป็นแบบเฉยๆหูเข้าใจ แต่บ่ใส่ใจถึงบ่ใส่ใจถ้าใส่ใจบ่ได้ทุกเหมือนนั้นซะล่ะนะครับแล้วก็พระอาจารย์ก็เมื่อศรัทธาได้ประพฤติปฏิบัติแล้วก่อนเกิดความสุขแบบนี้แล้วเนี่ยมันจริงจะเกิดเป็นนิรามิสุขในระดับของปุถุชนเฮาก็ยังได้แต่ถ้าเป็นนิรามิสุขโดยที่สุดแล้วก็คือเข้าสู่พระนิพพานดังนั้นที่พระอาจารย์กําลังอู้ถึงว่าตัวความสุขที่สามารถสร้างได้ด้วยตัวของเราเองเพราะโดยธรรมชาติจิตมันชอบปรุงแต่งก็ปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอาเนชาภิสังขารสังขารก็คือการปรุงแต่งเมื่อจิตมันชอบปรุงจะได้บ่ปรุงมันมีความสุขเนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องไปปรุงมันตุกไปตุกไปตุกไปมาคำขาราวิจัยตัวเก่ามันมาน่าจะใจเมื่อเขามีความพอใจเขามีสติเขามีความพร้อมเขาก็นึกถึงที่ว่าเออในเมื่อจิตมันชอบปรุงแต่งชอบสร้างก็สร้างมันมีความสุขเนี่ยเหรอแล้วสามารถสร้างเองได้โดยที่บ่อาศัยสิ่งอื่นอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าหากว่าเขามันอาศัยความสุขอาศัยความภูมิใจโดยบ่อาศัยคำชมของคนอื่นแสดงมันแน่มากเลยคนจะชมมาชมเฉยเฉยได้เลยฮะเฉยมองเพราะว่าโดยที่สุดอย่างที่พระอาจารย์พูดถึงว่าถ้าเป็นอมิสุขสุขที่อิงอาศัยภายนอกนั่นมันบัจจิรังแน่ๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันแปรผันไปตามเหตุปัจจัยมันมีไผมาชมเฮาตลอดมันเป็นแบบใดนะแล้วก็ยิ่งคนที่ เป็นปฏิปักษ์คนที่มองมหันความสำคัญของเขาเขาก็จะได้หวัง อย่าได้หวังคำชมคำอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเขาบอดสลัดตัวนี้ได้นี่นะเขาก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจเสียใจน้อยใจ แต่เมื่อได้ก็ตามเขาสามารถสร้างเองได้ความสำเร็จสร้างเองได้ความสุขสร้างเองได้ใครจะชมมาชมเฉยๆนะ อันนี้ถือว่าเขาเนี่ยมีความกล้าแกร่งปอที่จะเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ถ้าบาจารย์เขาบอกกล้าแกร่งนั่นความสุขที่สามารถผลิตเองได้เป็นผู้ผลิตไม่จะเป็นผู้ที่รอบริโภคจากคนอื่นซึ่งสินค้าที่เขารอบริโภคมีหุ้มมีหุ้มหุ้มและมีคุณภาพหรือบ่มีคุณภาพก็บ่หู้เหมือนกับเขาทำแกงทำอาหารเขาเป็นผู้ปรุงเองอ่ะในก็ปรุงมันล้ำเหี่ยมดิถ้าไปปรุงมันบ่ล้ำนี่หยังก็มันเค็มเป็นอันตรายต่อไตเฮาก็ปรุงมันไปคือมันเค็มนี่หยังก็อันใดที่มันเป็นประโยชน์เฮาก็ปรุงเนี่ยพอชีวิตของเฮานั่นน่ะมันตัวเฮาเองเนี่ยเป็นคนปรุง
นะแกงจะขึ้นมารับกันอยู่ที่เฮาเนี่ยที่เป็นปรุงมันจะว่าไปล้อคนอื่นซึ่งอันรสชาติลิ้นกําจึงเหมือนกันฝีมือกําจึงเหมือนกันเพราะฝีมือบ่เหมือนกันรสชาติบ่เหมือนกันมันจะไปถูกปากเฮาหยังเฮาจะรอว่าเออมันต้องทําอาหารถูกปากเฮากะก็เปิ้นกินมาจะอันเปิ้นทํามาจะอันมันไปถูกปากไหนๆเฮาก็อยากจะทําสมมุติว่าเฮามีโอกาสได้ทําก็ทําให้มันถูกใจตัวเฮาเหมือนกับสภาพจิตเหมือนกันถ้ามันต้องการปรุงแต่งกันไหนๆก็ปรุงก็ปรุงให้มันสุขใจเสียใจแต่สิ่งที่สุขที่สุดคือบ่ปรุงทั้งสิ้นบ่ปรุงหยังเลยสุขก็บ่ปรุงทุกข์ก็บ่ปรุงเพราะตึงสุขตึงทุกข์ถูกอนิจจังทุกขังอนัตตาครอบงำทั้งสิ้นเกิดระดับทั้งสิ้นเลยเนี่ยเข้าใจอีหมดก็ซะละหมดละเบาก็เบาละสุขใจละนะแล้วนั่นก็เปรียบนั้นกำลังใจเนาะศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่จะป่วยอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีบ่ป่วยก็ดีนะเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยมีความเป็นผู้ที่เบิกบานอยู่เสมออย่าไปห่อเหี่ยวมันอย่าไปห่อเหี่ยวบางทีเจ็บป่วยอยู่หยังอยู่นะครับมีที่ใจแกล้วกล้าอ่านหาทึกเขิมไปใดมันบอกมันมาท้อแท้บ่ท้อถอยไปเอาไปหาไปหมอมันนี่หยังอ่ะอันเหลืองโรคไปเคยเจ็บนี่มีหมอไปหาเขาก็รักหาหมอเนี่ยเราทั้งกายหมอก็จัดการเรื่องทั้งโลกทั้งใจเขาเป็นผู้รักษาของเขาเองเนาะก็ต้องเป็นกำลังใจเฮงศรัทธาทุกท่านด้วยนะอันนี้ประจานนั้นอ่านคอมเมนต์ที่ศรัทธาได้ส่งนั้นมาทางประจานเออหายไปหรอแรกหายไปละอันศรัทธาพิมพ์มาจำนวนหนักนะแรกๆมันหายไปบ่ฮู้มันหายไปไหนอันนี้แหมเรื่องหนึ่งที่พระอาจารย์ก็ยังแก้มันได้เด้อแรกๆพระอาจารย์เห็นโยมความสุขอยู่นะครั้งแรกเลยทีเดียวอ่ะน่าจะแหมหลายทันอยู่พอมาปอบเดี๋ยวนี้มันมหันต์ละด้วยมันมีจำกัดเฉพาะจำนวนมันแน่ใจละที่อินนี่นะอันนี้แหมเรื่องหนึ่งที่พระอาจารย์ยังแก้มันได้เด้อว่าอันที่เวลาเปิ่นพิมพ์ข้อความมาหนักๆนั่นเอาไปพออ้าวอันโดนหายไปเห็นละนี่นะมันแบบปะเนาะก็เริ่มตั้งแต่โยมเป็นศรีสีสุทธะนะสาธุสาธุพระอาจารย์ฟังวิทยุเสียงชัดเจนดีลูกสาวแม่แก้วอันตีพระอาจารย์อุตกีนะมันบ่มีนะนะแม่แก้วกระโถมาแหมแม่ทุกคนกระโถมาแหมเอ๊ะไม่จะได้มันบ่ขึ้นหน้าจอฮะแม่แก้วโทรมาใหม่ละแล้วก็098แหมนะที่เป็นโทรมาแม่คำปันแหมหลายคนเลยต้องโทรมากำเนาะพระอาจารย์จานคือโทรศัพท์เนี่ยมันเปิดเยอะเหมือนมันปิดเยอะเราดูว่ามันจะขึ้นกับบ่ขึ้นลองโทรมาใหม่เนอะพอเปิดโทรมามันหันแล้วตอนนี้มันหันมันโชว์แต่บ่มันบ่ขึ้นตอนที่เปิดโทรมาเข้าใจ ตอนที่พระอาจารย์เปิดมันไอ้ก็เปิดหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยจ้ะว่ามันขึ้นเหมือนกันนะแม่แก้วเอ๊จะได้นี่ไม่จะได้นี่แน่ๆแม่แก้วโทรมามันขึ้นอยู่นะแต่ว่ามันบ่ขึ้นเพิ่นพระจันทร์ฮับเลยอ่ะเดี๋ยวพระจันทร์น้องโทรปิกบ่แฮะอาการเป็นอีเดี๋ยวเนี่ยแม่แก้วนะแม่แก้ววางสายก่อนนะเดี๋ยวพระจันทร์น้องโทรพอยังไม่ยังจานฮัลโหลติดเหรอฮะไม่แก้วฮะไม่แก้วฮัลโหลไม่แก้วเจ้าเออมันยังบ่ขึ้นหน้าจอแล้ววะกันได้แม่โทรไปแล้วค่ะจานยังทันแม่มันบ่ขึ้นหน้าจอไงแหละเจ้าแต่ว่าพอพระจันทร์ดูจีกหันได้แม่โทรไปแล้วเกิดอยู่ดังแม่ถามว่าสามข้างแล้วนะกะสามข้างแล้วนะเออมันแต่มันติดก็ไหมฮะมันติดก็บติดการติดแล้วติดเราเพียงแต่อาจารย์มาครับมันบักขึ้นมันกระดับไปเลย
มันบอกขึ้นเนี่ยอืมพ่อพ่อจันเข้าไปนิดนิดนิดนะเออมันเป็นพ่ออย่างมันบอกขึ้นจอฮะแต่ว่านั่นขึ้นเนาะที่อันคุณตองนั่นน่ะมันเต็มขึ้นได้อยู่เลยจ้ะทุกขึ้นไหนแม่โทรไปหาทุกขึ้นเลยตั้งวันตีวางเขาป้ากันว่าทุงต้องอ่ะแม่คืนวันไหนแม่กับเต๊กสามข้างนั้นจะอันว่าทุงต้องน่ะขึ้นนะแม่เนาะแต่นี่มันบอกขึ้นก็นั่นอ่ะอืมตกมันขึ้นเลยล่ะบอกขึ้นแม่บอกขึ้นอันนี้ตีว่าแม่อู้พระอาจารย์นี่พระอาจารย์โทรหาแม่น่ะถูกต้องจ้ะพระอาจารย์โทรปิ๊กมันยังได้อ่ะก็นั่นน่ะเวลาแม่โทรหาพระอาจารย์มันแบบนี่เออเนี่ยเดี๋ยวพระอาจารย์เข้าไปเช็คกรรมนั่นแหละเนอะก็มันยังตีต่อนิ้วไรแม่ยังได้หรอก็หวานนั่นน่ะเออมันเกี่ยวกับหนามนี่จ้ะวะมันเกี่ยวกับหนามฮะก็ค่อยๆแก้ไปมันถึงเขาลงลงล็อกสักวันน่ะแม่กันนั่นน่ะอืมมันถึงทำได้อู้กันนั่นเหรอเออเวลาพระอาจารย์กันลูกเดียวน่ะเวลาพระอาจารย์โทรไปมันยังติดอ่ะไอ้กันนั่นแหละเวลาพระอาจารย์โทรหาแม่มันยังติดจะไปแม่โทรไปกับนี่ติดกับพระอาจารย์ครับหมายแม่ได้เออมันบ่ได้มันบ่ขึ้นเลยเจ้ามันบ่ขึ้นหึงหับเลยเนาะเดี๋ยวก็ปั๊บนะแม่เน้อแม่เจ้าเด้อกันปั๊บเน้อเจ้าเนี่ยนะเจ้าแม่เป็นกำลังใจเด้อสาธุเจ้าเออน่ะแม่ท้องสุกก็โทรมามันมาขึ้นหรอเออหลายคนเลยเนี่ย มันขึ้นสีแดง ว่ามีคนโทรมาแต่พระอาจารย์บ่ได้รับเออมันก็ยังงงอยู่เนาะเอาอันส่วนรายจืดดีพิมพ์ทักทายพระอาจารย์มาหายแล้วนี่ มันตัดไปเหรอมาอยู่ที่แม่เพ้นกับฟังแล้วเดี๋ยวนี้นะเออแปลกดีตะกี้กำลังตักไข่อยู่ตะกี้ยมเพ้นสีเนาะเดี๋ยวนี้มาหันละเออหายไปแล้วก็แม่บอต้องอินสุวรรณนี่ฟังพระอาจารย์ชัดเจนดีแม่เรนูชัยวงศ์นะสาธุพระอาจารย์แม่จุติการรอดพยันนมัสการพระอาจารย์เจ้าถูกดอกไม้งามขนาดนี่งามขนาดงามแต่งามว่าพระอาจารย์หลักเสียงนะแม่กับสีขันแก้วกับไว้สาพระอาจารย์ณภาพรสุไนสาธุด้วยฮะแม่สีกุลกับไว้สาพระอาจารย์เจ้าแม่สีกุลโทรกี่เดือเดี๋ยวเนี่ยกะยังติดอ่ะติดอย่างนี้เออไอ้ที่แม่แก้วยังบัดติดแม่คำปันกับบัดติดไผ่ก็ได้โทรศัพท์ใหม่หม้อพระอาจารย์ก็ว่าไม่แก้มหู โอ้โหแล้วเนี่ยยังแม่สีกุ้นยังโทรคำเดียวมันยังคืนหรอเด็กประเดียวเนี่ยเออมันยังคืนหรออืมเห็นยังงงมันอยู่ไหมนั่งฟังอยู่เนี่ยแปลงยองพุกนี่แปลงได้กี่อันแกนหนึ่งได้กี่วันกี่เตี้ยฮะแกนหนึ่งได้หมื่นก่อนอันยองมันที่เฮาชุบหัวเนี่ยอ๋อมันแปลงกันแล้วได้นี่3อัน3อันนี่ใช้เวลาหมื่นกับไหมกับหมื่นอันน่ะก็แล้วแบบประมาณ2ชั่วโมงได้จ้ะอ๋ออันนี้เป็นการฝึกสมาธิด้วยเจ้าเขาหยาบดีมันกำได้อ่ะเขาฮักดีกำได้อ่ะเดี๋ยวย่างฮักก็เอามาสานไม่ยังไม่บงกะไม่สีชุบอ่ะอ๋อไม่สีชุบมันพลอยเดี๋ยวก็แม่พลอยแล้วมันเหนียวไม่ต้นได้เหนียวมันก็เหนียวเจ้ากะเออเข้าใจว่ามันพลอยนะนี่แบบพลอยไม่บงไม่บงบ้านเนี่ยพลอยนะกะไม่บงบ้านพลอยไม่บงปลาน่ะเหนียวอ่ะไม่บงปลาที่เปิ้นเอาไปเป่งตอกนะกะฮะที่เปิ้นเอาไปแป่งตอกนะกะแป่งตอกแม่จ๋าอืมแล้วมันเหนียวอันนี้ไม่สีชูเขาฮักมันหล่องเลี้ยวนี่หล่องนี่แน่อืมๆๆเขาจักอ่อนๆน่ะเขาก็เอามาฮักๆๆๆแหมมันก็หล่องนี่แน่อ๋อ
ตีห้องตีห้องทุบหัวเอาหัวห้องก็ทุบนั่นนะเปิดห้องอย่างก็ยองยองไงพ่อจ๋าเป็นมูจักห้องยองนี่เปิดห้องว่ายองปุ๊บพ่อจ๋าแหนวขายอันสามชิปกันนะเออหู้ยถึงสองชั่วโมงก่อนรู้อ๋อมันจ้าแม่นกว่าจะไปหาตอคำเหรอกว่าเขาจะอันเนี้ยเหล่าตอกมันได้เสมอกันแล้วเขาก็มาจักจักจักกำนันจักน้อยน้อยนึงอ่ะเขาจักสักปั่นสักสองนิ้วนี่เขาก็เอามาฮักเจ้าแบบแป้งอ่ะแบบแป้งเลยแป้งอืมหยาบอันหยาบอืมกว่าจะไปหาใหม่ในปามลูกแบกมาลูกจักลูกตากลูกกว่าจักสารมันลูกอ๋อกูคืนน่ะค่ะเทพกับพังมาเทพกับพังมันน่ะเจ้าดีละดีละเนอะแมนเนอร์เจ้ามันรับดีอ่ะเออรับดีอ่ะฟังทุกเจ้ารับดีอ่ะยานอนรับได้ขายแล้วเดี๋ยวนี้เทพปุ่นจะมาท่วงละได้กินละมาเดียวอ่ะอืมเทพปุ่นจะมาท่วงละสาธุแม่สาธุพังกูตุนกูโอ้งไอ้แม่พังอยู่เนี่ยเจ็บกับมาได้ท้องมองเนี่ยกับการเนี่ยเอี้ยกะมันไม่ท้อเป็นหยังเอาสะดวกกะสะดวกได้ว่ามันนั่นเน้อเจ้าเจ้ากับรักใจเน้อสาธุเจ้าเจ้าสาธุสาธุเจ้าแม่สิคุณเป็นยังโทรคำเดียวติดอ่ะเนาะเออผมห่วยหวายจะได้ละที่นี่นะถึงไหนละเกยมสุขภาพรเนาะคุณยายซุ่มนะยายซุ่มดอกงามน้อนี่แม่สุนันทาอากาศดีนะพิธีการพระอาจารย์ดอกไม้งามเหมือนแม่น้อยวัดแตะงามแต่นะโยมอารัมภัยสาธุแม่อารัมภัยสาธุสรุปฟังอยู่ชัดเจนดีนะน้องวันชนะนะพิมพ์ซองหรือยังบอกไปแล้วเนาะยังมาพิมพ์เตือนแล้วก็พี่สาวปีบวกคำพิชัยวงนะดอกไม้งามแต่อันนี้ก็ติดตามรายการมาตลอดเหมือนกันแม่พิมมาลานี่สาธุสาธุนะโยมเมตตาโมภูมิสายนี่อันนี้เป็นก็ฟังพระอาจารย์ถือว่าเป็น FC คนหนึ่งเนาะอยู่แถวเจดีย์ซาวเนี่ยนะดังนั้นพระอาจารย์จึงว่าในส่วนของธรรมะเนี่ยมันไปเติมเต็มกับชีวิตของเขาทั้งหลายเพราะเขาเข้าใจแล้วนี่นะพระอาจารย์ว่าอันยังก็ตามอ่ะมันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคเขามองมันเป็นเรื่องของสัจธรรมมันเป็นเรื่องของปกติมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเขาก็จะต้องปรับที่ใดให้มันมีความสุขได้นั่นขึ้นแล้วเหรอแม่ทองสุขเจ้าวิสาเจ้าเออแต่อันแรกๆที่แม่โทรมาเนี่ยมันเป็นยังไงฮะใครวะมันติดกับบัดติดได้ยินจัดดีด้วยน้องอันแม่รถขั้นเดียวหน่านั้นกะเออแล้วคนอื่นจะได้บัดติดแต่เจ้าก็หวานนั่นแหละยิงแม่โทรขั้นเดียวนั้นกระหมับปืดโทรนี่จะโทรก็ได้เนี่ยคนได้ก็ว่าบัดติดนี่แหละมีอันแม่แก้วนะก็อยากระเบิดหน่อยแม่โทรขั้นเดียวยังติดโลนะสงสัยอันแม่แก้วใครได้อันพี่ยุอันก็มือถือใหม่ละรู้ท่าทางนี่นะแต่พระอาจารย์โทรหาเปิดนะได้เจ้าโทรศัพท์มันน่ามีปัญหาซึ่งแม่แก้วหรือของพระอาจารย์แต่ว่าน่าจะเป็นเดียระบบก็ได้เครือข่ายก็ได้เสียงดีเจ้าฟังสับดีชัดเจนใส่แจ๋วดีนะเจ้าสุขใจดีนะแม่เนาะเขาโพสจะได้บ่ไข่ติดในแม่ลองโพสบ่ได้กะหลายคนอยู่เนี่ยหลายคนแม่หลายคนเลยที่เปิ่นพยายามนะมันตึงบ่ติดเปิ่นว่ามันบ่ติดเลยแล้วมันบ่ขึ้นจอไงมันบ่ขึ้นเด้งมาหน้าจอโทรศัพท์นะมันเป็นบางครั้งบางกำบ่ได้ถ้าพระอาจารย์แม่ล่ะก็หวานนั่นน่ะแม่แก้วมันโทรมาถึงวันอ่ะวันนั้นหลายรอบอ่ะเปิ้นว่ามันตึมติดมันเป็นอย่างว่าหนูเราจะว่าเนาะไอ้แม่บ่โทรนะแม่ว่าเอ๊ะวันนี้ใครจะของแก่อ่ะอีกแล้วแต่ว่าฟังอยู่มันก็ฮะแต่ว่าฟังอยู่มันก็อ
ทั้งเจ้าเออแม่บุญหนักปุ่นหอมมีแต่เพลงไงแม่บุญหนักทั้งแต่ออกกาออกกาพระอาจารย์ออกเลยก่อนสด2ชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงอยู่หรอเจ้าอืมกำเป็นยังแม่ทั้งจนจุกเบื่อแต่ว่านะฟังจบแล้วก็รับสบายนะแม่นะเจ้าสาธุเน้อแม่เจ้าแม่ทั้งจนจุกเจ้าสาธุแม่สาธุเจ้าสาธุเจ้าสถาบันวังเงินเนาะในทับทายมาแม่ถนอมพันล้อมนี่สาธุสาธุพระอาจารย์แม่มาลายดีแก้วพระอาจารย์ฉากหลังงามขนาดนี่เราจะไปถามมาดอกอย่างนะขอคนเดียวแม่โอรายการกองนมัสการพระอาจารย์ที่ตามรายการตลอดสาธุโดยแม่อาจารย์มงจากเงินสาธุโดยสมฤทธิ์สมฤทธิ์อ้อท่านอันพระจารย์ผมจำชื่ออันวัดพระจารย์มาได้เนาะเคยไปสื่อตัวโซฟาเปิ่นอยู่นะบริการดีรถพึงดีอย่างดีนะขอบคุณจัดหลายเนื้อพระจารย์เนื้อเปิ่นอยู่เนี่ยตังละปูนเนี่ยนะตังละปูนไปเชียงใหม่เนี่ยจำชื่อว่าได้พระจารย์ขอบคุณด้วยที่ทักทายสาธุไม่แน่อาจารย์สมิทธิ์ขอบคุณขอบคุณจันนักครับสาธุครับแม่สมนบุญนามาเออแม่สมนตวาปะที่ไหนตวาเข้าเสริญไหมเดี๋ยวเนี่ยคือก่อนป้าแม่สมนที่ไหนนี่จำไม่ได้หรอกแต่ป้าแม่อยู่ ป้ากันเร็วๆนี่แหละแม่สมนงานอ๋อนี่วัดบุญญวาดเออวัดบุญญวาดตัวนะกระแมงตัวเขาซื้อซื้อกะเขาซื้อนะแม่เนาะแม่บัวทองท่าแก้วนี่ก็เป็นขาประจำในการไหว้พระสวดมนต์ตลอดนะเสียงดีสถานตะเดือนนี่นะสวดมนต์เสียงจ้องกันกูคนเลยอันกำลังสวดมนต์เสร็จนะฟังอยู่เน้อนะจากวิวสวยงามสาธุนะยมต้อยชนิดาจากกรุงเทพแม่ปอยมยุทธมณีวันเนี่ยทักทายพระอาจารย์มาแล้วก็ไปแหมแม่กองคำนันทาปลูกสาธุสาธุนะจากหลังเครื่องอย่างเจ้าดอกไม้แม่ดอกไม้งามถูกดอกไม้มันงามแต่งามว่ะนะดมเป็นสีสงสัยถ้าจะได้เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ละก้าอย่าเก็บวันหน้าจะเปลี่ยนแล้วนะเพราะอาจารย์โทรหาเปิดยังติดอยู่นะแม่แก้วนี่นะแล้วก็อันแม่สมสอนยศเสนานี่ธรรมดานะแม่สมสอนนี่นะตลอดเล่นเฟซบุ๊กเหมือนกันนั่นนี่นะสาธุสาธุจันเจ้านะนะเป็นธรรมทานหนึ่งมันเป็นห้องว่าเป็นญาติโยมดูแลวัดว่าอารามประสงค์องค์เน้นหลายคนหลายท่านนะในบ้านตะเดือนวัดปฐุมพรสถาญาณย่อมเป็นห่วงเป็นใยทุกเจ้าแล้วก็มาช่วยการช่วยงานหลายผักส่วนเนี่ยหึงเบาแหงไปแหมจ้าหนักอ่ะนะเนี่ยเปิดห้องว่ามาช่วยกันช่วยการประคองช่วยการดูแลนะความสะอาดสะอาดเนี่ยมาต้องอู้ถึงอ่ะนะเพราะว่าวัดมันบักกว้างตัวอย่างว่าสีไตรภูมิเนี่ยมันเฉพาะในกำแพง11ไร่นอกกำแพงแห่ง10ไร่21ไร่นะแต่สีไตรภูมิกับสถาบันก็มาพัฒนากันทุกเดือนเหมือนกันก็เจอกันเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้มันแคบเนาะ2ไร่ก็ปรับไปอย่างไปนะเวลาปรับไปอย่างไปมันก็ดูดีขึ้นอย่างขึ้นนะสถานะอันนี้ก็ว่ากันไปนะแล้วนะก็จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้พระอาจารย์ว่าจะเข้าสักท่าน1ชั่วโมงนะพอดีเรื่องราวเลยเถิดมาหน่อยหนึ่งนั้นพระอาจารย์ก็ทิ้งไว้ที่อีนะสักชั่วโมงครึ่งเลยครึ่งชั่วโมงนั่นเดี๋ยวพระอาจารย์ไปทำธุระในเรื่องเอกสารในเรื่องอย่างบางเรื่องเนี่ยมันบ่อยากที่คือมันข้างคามันอาจจะบ่เสร็จทีเดียวแต่ว่ามันก็ยังได้คืบหน้าไม่พองนะก่อนบาจะอันเนี่ยมันบาจะแล้วนะสถานะก็ต้องขออนุญาตสถานะตัวนะ
ส่วนเวลาฟังธรรมฟังอย่างต่างๆได้ประจานว่าประโยชน์ขออย่างเดียวว่าสถาฟังแล้วได้ประโยชน์กับตัวสถาเองก่อนเกิดความเข้าใจเกิดความสุขเกิดความเรียบง่ายเบิกบานใจนะใจมีความเบิกบานเบ่งบานถ้าฟังที่อีอยู่ที่จะว่าเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เลยแล้วก็มันจะมาเป็นเปิ้นฮู้ว่าเป็นอนุสัยนะติดตามตัวเฮาเนี่ยไปตลอดเลยถ้าตัวอนุสัยมาติดตลอดจิตเฮาไปสัมผัสจะได้เชื่อมสัมพันธ์จะได้แล้วก็ไปอันเสพคุ้นนะรู้ว่าคุ้นชินกับสิ่งใดนั่นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะติดสอนให้ตามไปในเบื้องต้นนะแต่โดยที่สุดเราจะประจานได้ย้ำอยู่เสมอว่าโดยที่สุดแล้วพระอริยบุคคลโดยเฉพาะพระอรหันต์นั่นพูดทั้งว่าเป็นคนร้อยบาปร้อยบุญบ่มีบาปบ่มีบุญเนี่ยก็พระอรหันต์เลยบ่ชื่นชมบ่ชื่นชมบ่อันบ่บ่ด่าบ่ว่าบ่ตวาดนะสถานนะบ่บ่หยังสักอย่างแล้วก็ทัญญทิพย์นะทัญญทิพย์คูณสินวัฒนาอันนี้ก็ไม่เลี่ยงจากบ้านมามาเหนือก็มากลางเราเป็นหลวงศิษย์พระอาจารย์นะเป็นคนหนึ่งที่ได้ทำงานในด้านจิตอาสาได้ดีเนาะหลายคนหลวงศิษย์หลายคน ทำงานทำมีจิตอาสามีการช่วยเหลือก็ช่วยกันทีแท้นะหลายคนหลายท่านชื่นชมตัวแล้วก็อย่างเงี้ยคนเฮาเนี่ยมันก็สุดท้ายมันก็มีอย่างที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันไปนะโดยความเป็นปีเป็นน้องอยู่ด้วยกันย้ำด้วยกันกินหอมต้มมวนเอาว่าไปที่เนาะนั่นนั่นในช่วงนี้นะพระอาจารย์ก็ต้องขออนุญาตก่อนเดี๋ยวเปิดเทปสักครึ่งชั่วโมงในสถานเนาะแล้วก็กราบขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกครูทุกตนด้วยนะครับวันนี้ไปกินข้าวสลากที่วัดตาสมปอยนะไปในพระคุณหลวงพ่อพระครูดมศรีทัศน์ดีอกดีใจจื่นใจนิ่มตลอดเหมือนกันนะถือโอกาสได้ปราศรัยญาติโยมได้ทำบุญแล้วก็อันทันกับพ่อกินกล้วยสลากนะทุกเจ้าก็นับนะวันนี้นะก็ตัวเป็นประเพณีที่งดงามทางศรัทธาได้ระลึกถึงพระสงฆ์องค์เน้นเนาะว่าจะอยู่จะได้ดูแลกันจะได้ศรัทธาก็มีโอกาสได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลเป็นกับภูมิพระคุณภูมิบุญคุณต่างๆนานาเนี่ยเนาะเราก็ได้ทำอุทิศส่วนกุศลไปถึงท่านทั้งหลายเพราะนั้นด้วยครับขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับถวายความเคารพครับผม